สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนซินเจียวหมอยเงยกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับผมบ้านเป็นคนเวียดนามแต่ในคลิปนี้ผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับคือแต่ก่อนที่จะดูวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้อยากรู้จักผมมากกว่านี้ก็ช่วยติดตาม IG ของผมด้วยนะครับก็คือ b.nanon นะครับ nanon นี่ก็เป็นชื่อของเพื่อนคนไทยตั้งให้ผมนะครับโอเควันนี้ผมจะมีกระทู้ที่น่าสนใจมากมากที่สุดเลยก็เกี่ยวกับดาราไทยนั่นเองนะครับผมจะมาก็คือผมได้ทำรีเสิร์ชมาแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลเป็นภาษาเวียดนามวันนี้ผมจะมาเล่า10ดาราไทยที่ดังที่สุดในเวียดนามและมีแฟนคลับเยอะที่สุดในเวียดนามเลยนะครับเริ่มต้นจากคนแรกก็จะเป็นยาย่านะครับยาย่านี่คือจริงๆยาย่านี่ที่เวียดนามส่วนมากเขาจะรู้จักยาย่าเป็นนักแสดงแต่จริงๆยาย่านี่เขาจะเป็นนักแสดงแล้วก็นายแบบแล้วก็แอมบาสเดอร์ของหลายแบรนด์หรือแล้วก็ The Face ของหลายแบรนด์มากแต่ส่วนมากคนเวียดนามเขาจะรู้จักยาย่าจากละครหลายเรื่องเลยนะครับแต่ผมขอพูดถึง2เรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเคลื่อนชีวิตนะครับเคลื่อนชีวิตนี้ถ้าภาษาเวียดนามจะแปลว่าสองจอกวกเดยนะครับพี่หนังนี้ก็เหมือนเขาออกในปี2017แล้วนะครับแล้วก็ละครที่2ที่ดังที่สุดที่เวียดนามของยาย่าก็คือเกี่ยวกับดวงใจอัดคานีนะครับคือผมไม่รู้ว่าผมอ่านคำนี้ถูกหรือเปล่าอัดคานีดวงใจอัคานีถ้าภาษาเวียดนามมันก็จะแปลว่าจางจ่ายติงเอี้ยวนะครับหนังนี้ของยาย่าก็ออกมาตั้งแต่ปี2010นะครับแล้วก็ยาย่านี่เป็นนักแสดงที่ดังที่เวียดนามมากแล้วตอนนี้นางก็มีแฟนเฟซก็คือมีแฟนเพจ Facebook ในเวียดนามเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแฟนเพจ Facebook ของแฟนคลับที่เวียดนามเขาสร้างให้ยาย่าแล้วครับแล้วตอนนี้มีคนติดตามในแฟนเพจ Facebook มีจำนวนคนกดไลค์มากกว่า74,000คนเลยนะครับแล้วคนที่สองที่ผมอยากพูดถึงที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดที่เวียดนามแล้วก็ดังที่สุดใน10ดาราไทยที่เวียดนามก็คือจะเป็นบามบามของ GOT7 คือบามบามนี่ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าบามบามนี่ก็เป็นหนึ่งในทีม GOT7 นะครับแล้ว GOT7 นี่ก็มีผลงานเยอะมากมีเพลงแบบหลายเพลงที่ได้ยอดวิวเป็นน่าจะเกือบ 200,000 ล้านมั้งเยอะมากมีเพลงก็แบบเพลง That's Right หรือแล้วก็ If You Do นะครับบามบามตอนนี้ก็เป็นนักร้องที่มีจำนวนคนติดตามใน Facebook Fan Club ของเวียดนามมากกว่า85,000นะครับทุกคนคือเยอะมากๆแล้วคนไทยก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนมากคนเวียดนามจะใส่ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียอันหลักแล้วมีจำนวนคนใส่เยอะที่สุดในเวียดนามเลยนะครับแล้วก็คนที่3ที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดในเวียดนามแล้วดังที่สุดที่เวียดนามก็คือคุณมิกตองระย่านะครับคือผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อของเขาถูกหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าสมมุติว่ามีดาราไทยคนไหนที่ผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขอ
อภัยด้วยนะครับทุกคนคือคนเมกนี้เขาจะดังจากคือส่วนมากคนเวียดนามจะรู้จักเขาเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงในหนังนะครับเพราะว่าเขามีละครหลายเรื่องที่โดดเด่นและดังแล้วมีจำนวนคนเวียดนามคอยดูละครนั้นเยอะมากคืออันแรกจะเกี่ยวกับการครั้งจะเกี่ยวกับละครการครั้งหนึ่งในหัวใจนะครับถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลการละครั้งหนึ่งในหัวใจคือถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลว่าโกติกหมดเฉียดติงโกติกหมดเฉียดติงนะครับแล้วก็ละครที่สองที่ดังที่สุดและมีจำนวนคนเวียดนามดูเยอะที่สุดแล้วเขารู้จักคนมิกเยอะที่สุดจากละครนั้นก็คือเกี่ยวกับละครที่ชื่อว่าทะเลไฟถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลว่าเบียนเหลือนะครับคุณมิกนี่ก็เป็นนักแสดงไทยที่มีจำนวนแฟนคลับ Facebook ของชาวเวียดนามมากกว่า 100,000 นะครับทุกคนมากกว่า 100,000 จำนวนคนกดไลค์แบบเยอะมากๆเลยคนที่4ที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วผมเองก็เป็นแฟนคลับของเขาด้วยนะครับก็คือมาริโอเมาเรอร์นะคะคือดาราชายสุดหล่อของผมเลยนะครับมาริโอเมาเรอร์นี่ก็คือถ้าบอกว่าผลงานเกี่ยวกับหนังหรือละครนี้ของเขาเยอะเยอะมากๆแต่วันนี้ผมขอแค่พูดถึง2หนังหรือ2ละครของดาราของ10ดาราไทยแต่ละคนนะครับคือมาริโอเมาเรอร์นี่เขาคนเวียดนามรู้จักเขามากขึ้นเพราะว่าจากหนังพี่มากนะครับพี่มากพี่มากประคงหรือพี่มากประคงคือผมไม่รู้ว่าคำว่าประคงนี่ผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ภาษาเวียดนามนี้มันจะแปลว่าติงเงยเซียนมานะครับหนังนี้เขาก็ปล่อยในปี2013เป็นแบบฮิตของเอเชียเลยไม่ใช่แค่เวียดนามอย่างเดียวคือหนังนั้นแบบจำนวนคนพูดถึงแล้วผมบอกได้เลยว่าเป็นหนังที่มีเรตติ้งสูงมากๆแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเรตติ้งมันสูงแค่ไหนแต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นนะข่าวแล้วคนเวียดนามพูดถึงกันเยอะมากนะครับแล้วก็ละครที่สองทำให้คนเวียดนามรู้จักเราชอบและเป็นแฟนคลับของมาริโอเมาเรอร์เยอะขึ้นก็เกี่ยวกับหนังสุขสันต์วันกลับสุขสันต์กลับบ้านนะครับก็ถ้าภาษาอังกฤษจะแปลว่า Take Me Home เป็นน่าจะเป็นหนังผีนะคะเป็นละครผีอันนี้ภาษาเวียดนามมันจะแปลว่าเลยเงียนกว่ากุ่ยหนังนี้ก็เขาออกมาในปี2016นะคะแต่จำนวนคนเวียดนามดูเยอะมากๆแล้วมาริโอเมาเรอร์นี่มีจำนวนแฟนคลับที่เวียดนามก็คือจำนวนแฟนคลับโดยรวมบอกว่าเขามีจำนวนแฟนคลับในเพจ Facebook เยอะมากมีดาราไทยบางคนก็มีถึง3 1ถึง2หรือ3 4เพจ Facebook ของแฟนคลับเวียดนามนะครับแล้วผมก็เอาตัวเลขของแต่ละแฟนคลับแล้วก็คิดโดยรวมเลยนะครับถ้าของมาริโอนี่จำนวนแฟนคลับคนกดไลค์ในก็คือจำนวน Facebook แฟนคลับที่เวียดนามของชาวเวียดนามก็มากกว่า 131,000 นะครับแบบเยอะๆมากๆถ้าเทียบกับดาราไทยที่6
ที่มีจำนวนแฟนคลับเยอะที่สุดในเวียดนามแล้วดังที่สุดในเวียดนามก็คือคุณแต้วนะครับคุณแต้วณัฐพรคือผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะครับทุกคนถ้ามีอันไหนที่ผมอ่านผิดก็กรุณาช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปค้นหาวิธีอ่านชื่อของเขาให้มันถูกต้องนะครับทุกคนคุณแต้วนี่เขาก็ดังจากหลายเรื่องหลายละครมากแต่ละครที่ทุกคนคนไทยน่าจะภูมิใจมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับละครนาคีนะครับนาดีนะครับนาคีนะครับนาคีเป็นถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลว่านึทันรันเป็นละครที่มีเรตติ้งสูงมากๆสูงถ้าเทียบกับละครอื่นแบบสูงแบบ high peak the highest peak เลยนะครับละครนี้เขาก็ออกมาในปี2016นะครับแล้วก็ละครที่2ที่โดดเด่นและดังที่สุดของคุณแต้วก็เกี่ยวกับหล่มซ่อนรักนะครับหล่มซ่อนรักคือผมหล่มซ่อนรักนี่ถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลว่างอนจ๋อติ่งเอี้ยวละครนี้ก็ออกมาในวัน2015นะครับแล้วก็คุณแต้วนี่มีจำนวนแฟนคลับในFacebook ของชาวเวียดนามอันนี้ก็คือเขาช่างเองของชาวเวียดนามเขาช่างมาเองทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาชื่นชมแล้วเขาชอบดาราไทยมากที่สุดแล้วเขาก็ติดตามมาตลอดเลยนะครับคนนี้ก็มีจำนวนคนกดไลค์ใน Facebook Fan Club มากกว่า 135,000 นะครับก็มากกว่าของมาริโอมาเรอร์ประมาณ 4,000 คนนะครับคือคนที่7ที่มีจำนวนแฟนคลับเยอะมากๆที่เวียดนามก็คือคุณไม้นะคุณไม้นะครับคุณไม้นี่เขาก็ดังจากหลายเรื่องหลายละครเหมือนกันแต่มี2เรื่องโดดเด่นเพราะที่ผมอยากพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นวุ่นนักรักเต็มบ้านถ้าภาษาอังกฤษมันจะแปลว่า full house หรือภาษาเวียดนามเขาจะแปลว่าโงยหญ้าหันฟุกนะครับเป็นคือเหมือนรู้สึกว่าหนังนี้เป็นหนังรีเมคจาก full house เกาหลีหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ละครที่2ก็เกี่ยวกับละครที่มีชื่อว่า Mr. Swimmer นะครับเหมือนละครนี้เขาไปถ่ายที่จีนเขาแล้วเขาก็มารวมงานกับจีนด้วยนะครับแล้วใหม่นี้ก็เป็นนักแสดงชายหล่อคนหนึ่งที่มีจำนวนแฟนคลับในเพจ Facebook เยอะมากคือเขาจำนวนคนกดไลค์เนี่ยเพจ Facebook ที่คนเวียดนามช่างให้เขาก็มากกว่า146,000เลยนะครับทุกคนเยอะมากตอนคนที่8ที่มีจำนวนแฟนคลับเยอะที่สุดในเวียดนามก็คือสาวสวยสุดๆแล้วมาแรงสุดๆแล้วตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็น1คนที่มีจำนวนคนติดตามใน IG เยอะที่สุดในเอเชียเลยนะครับก็คือลิซ่าจาก Blackpink นะครับลิซ่านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกันเยอะมากทุกคนบอกว่าเขามีผลงานเยอะมากไหนก็คือบุมยาย่า Kill This Love หรือว่าดูนี่ตอนนี้ก็น่าจะเกือบได้ 1,000 ล้านคนดูคลิปใน YouTube แล้วนะครับลิซ่านี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วดังมากๆตอนนี้นางมาแรงมากที่เวียดนามเลยนะครับคือคนเวียดนามก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลิซ่าในเวียดนามเลยนะครับเพราะว่าเขายังไม่เคยมาเวียดนามเลยนะครับแฟนคลับของเวียดนามบลิงหลายคนเวียดนามก็
หล่ออยู่มาตั้งนานมากหวังว่าลิซ่าจะมีโอกาสมาเวียดนามแล้วนะครับเราถ้าคนไทยชาวปลิงคนไทยที่ดูวิดีโอคลิปนี้ของผมก็คือช่วยบอกความความสนใจเราปลิงเวียดนามก็หลอกลิซ่ามานานมากอยากให้เขามาที่เวียดนามอยากให้เขามาในเร็วๆนี้เลยนะครับทุกคนที่มีจำนวนแฟนคลับเยอะที่สุดที่เวียดนามก็คือเจมเจียรุนะครับอ่านสั้นๆก็คือเจนจิเจนจินี่ก็คือดังจากหลายละครเหมือนกันแต่มีผมจะพูดถึง2ละครที่โดดเด่นในวันนี้ก็คืออันแรกก็คือหนึ่งในช่วงนะครับถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลว่าจีเรียงมิงแอมแล้วก็ละครที่2ก็คือที่มีชื่อว่าหนึ่งดาวฟ้าเดียวนะครับถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลว่าหมดงวยซาวหมดโบเลยนะครับเจนจินี่คือคนเวียดนามเขาจะพูดถึงเป็นเขาจะพูดยังไงSmile Princess Smile Prince Smile Prince of Asia อะไรนะครับก็เป็นคนที่มีรอยเวลายิ้มสวยแล้วน่ารักที่สุดในเอเชียเลยนะครับคนนี้ก็คือถ้าผมพูดถึงจำนวนคนติดตามแฟนคลับใน Facebook คนไทยน่าจะช็อกมากๆเพราะว่า Facebook นี้ก็เป็น Facebook ที่คนเวียดนามช่างเองบอกว่าเขาชอบแล้วเขาติดตามผลงานของเจนจีมานานมากคือจำนวนคนกดไลค์ในแฟนคลับเจมจิใน Facebook ของเวียดนามก็คือมากกว่า 247,000 นะครับทุกคนโอ้โหแบบถ้าเทียบกับดาราคนอื่นคือแบบมันเด่นมากๆคืออันนี้ถ้าเป็นตัวเลขที่ผมรวบรวมจาก3แฟนคลับเพจในเพจ Facebook เลยนะครับทุกคนแล้วก็คนที่9ที่มีจำนวนแฟนคลับเยอะที่สุดที่เวียดนามก็คือคุณอ้อมนั่นเองนะครับคุณอ้อมนี่ถ้าคนเวียดนามเขาจะพูดถึงเขาว่าเหมือนเป็นซองฮีเกียวของไทยเลยนะครับสวยหล่อยิ้มแบบน่ารักคุณอ้อมนี่น่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนคุณอ้อมนี่ส่วนมากคนเวียดนามถ้าหรือจากคนอ้อมนี่จะพูดถึงเกี่ยวกับหนังฟูลเฮาของเขาก็คือวุ่นนักรักเต็มบ้านถ้าภาษาเวียดนามก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกภาษาเวียดนามจะแปลว่างุ่นหยาดฟุกแล้วก็คนเวียดนามก็หรือจากละครที่มีชื่อว่า yes or no รักหรือไม่รักละครนี้ก็เป็นละครที่แบบนานมากๆแล้วคุณอ้อมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคนดังและมีแฟนคลับระดับ2ของดาราไทยที่เวียดนามเลยนะครับตอนนี้นางขอโทษตอนนี้นางมีขอโทษนะครับคนนี้เป็นคุณอ้อมนี่เป็นระดับ3นะครับผมผิดนิดหน่อยนะครับคือคุณเจมจิจะเป็นระดับ2และคุณอ้อมจะเป็นระดับ3นะครับคุณอ้อมนี่จะมีจำนวนคนกดไลค์ใน Facebook ของแฟนคลับเวียดนามของเป็นแฟนคลับเวียดนามที่สร้างเองให้เขาเลยมากกว่า 215,000 เลยนะครับทุกคนแบบเยอะเยอะเยอะมากๆแต่ถือว่าถ้าเป็นจำนวนที่ถ้าสำหรับผมจะให้เขาระดับ3แปลว่าผมขึ้นอยู่ในจำนวนคนกดไลค์ในเพจแฟนFacebook แฟนคลับของชาวเวียดนามนะครับแล้วคนสุดท้าย
ให้เดาให้ทุกคนเดานะครับก่อนที่จะผมจะมาพูดให้เดาก่อนว่าใครไปเฟิร์นแล้วครับหรือใหม่ดาวิกาหรือชมบูอารายาหรือว่าพี่อ้ำคนไหนอะลองเดาก่อนอ๋อคือคนที่มีจำนวนแฟนคลับเยอะที่สุดแล้วดังที่สุดที่เวียดนามก็คือเพิร์สคุณเพิร์สนะครับเพิร์สพุทธิจายนะครับคุณเพิร์สนี่เขาก็ดังจากหลายเรื่องหลายละครมากละครแรกก็ดังจากละครที่มีชื่อว่า You Prince นะครับถ้าภาษาเวียดนามมันจะแปลว่าจางฮวางตื่อจ้องเมอร์แล้วก็ละครที่คนเวียดนามพูดถึงกันบ่อยมากแล้วมีเรตติ้งสูงแบบคือเหมือนคนเวียดนามดูละครนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับละครบายไม้ที่ปลิดปลิวนั่นเองเป็นละครที่เรื่องมีเนื้อเรื่องดีมากๆแล้วมีใบเพลินด้วยและละครนั้นละครนี้ก็เหมือนเมื่อก่อนในคลิปเมื่อก่อนที่ผมเคยบอกแล้ว5สาเหตุทำให้คนเวียดนามดูละครใบไม้ที่ปิดปลิวทั้งบ้านทั้งเมืองละครนี้จะแปลว่าเจี๊ยกหลากวนใบนะครับแล้วถ้าผมพูดถึงจำนวนคนกดไลค์ใน Facebook Fan Club ของชาวเวียดนามที่สร้างให้เพิร์สคนไทยที่คือคุณผู้ชมที่ดูวิดีโอคลิปของผมน่าจะตกใจมากก็คืออันนี้ก็คือรวมจาก3 Page Face Clubเป็น Facebook ของชาวเวียดนามของแฟนคลับเวียดนามที่สร้างให้เขาละครับคือมากกว่า 314,000 เลยนะครับทุกคนโอ้โหแบบพูดแค่นี้ทุกคนก็ตกใจมากแบบทำไมเยอะขนาดนี้คือดาราไทยมีจำนวนแฟนคลับใน Facebookเยอะขนาดนี้เลยนะครับทุกคนคือเยอะมากเยอะมากๆตอนที่ผมเก็บตัวเลขนี้ผมเองก็ช็อกมากช็อกมากๆคือแบบเฮ้ยนี่ดาราไทยมีจำนวนแฟนคลับเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่คือถึงที่เป็นสาเหตุที่คุณเพิร์สมาจัดแฟนมีตติ้งในเวียดนามเลยนะครับแล้วตอนนั้นแบบสนามบินเวียดนามเกือบแตกเลยบอกว่าแฟนคลับมารอไปรับเขาที่สนามบินเยอะๆมากๆนะครับโอเคนะครับทุกคนงั้นผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับ10ดาราไทยที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดที่เวียดนามและดังที่สุดที่เวียดนามนะครับคือจริงๆตัวเลขนี้ผมจะเอาจากตัวเลขจาก Facebook Fan Club ของชาวเวียดนามช่างให้ดาราไทยนะครับคือมีหลายคนที่นี่มีหลายคนที่ดูวิดีโอคลิปของผมอาจจะคิดว่าถ้าคุณเอาตัวเลขแบบนี้มันจะไม่แฟร์มันจะไม่ถูกนะครับแต่มันก็เป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้นะครับบอกว่าFacebook นี่เป็นโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งในเวียดนามเลยนะครับแล้วมีจำนวนคนใส่เยอะเยอะเยอะมากที่สุดเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบเลยนะครับทุกคนแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้กำลังใจให้ผมเพื่อผมทำวิดีโอคลิปไลค์อันเนี่ยนะคะบอกว่าอันนี้มันต้องใส่เวลาเยอะมากเราผมต้องเก็บตัวเลขแบบเยอะเยอะเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเราขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วก็ใครที่อยากรู้จักผมมากขึ้นก็อย่าลืมกดติดตาม IG ของผมนะครับชื่อแบนนันบีนันนนะครับบีนันนนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ